สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเที่ยงวันแบบนี้อย่าลืมนะคะติดตามชมนะคะรายการ Drama Square นะคะกับทางท่องชูทรูวิชั่น42นะคะและพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะจันทร์ถึงศุกร์กับจอยภัทรนิศโสพลอนันชัยนะคะซึ่งแน่นอนนะคะเราก็จะมีเรื่องราวต่างๆมานำเสนอสำหรับคุณผู้ชมเช่นกันนะคะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ติดตามชมไม่ทันก็สามารถที่จะรับชมย้อนหลังนะคะผ่านทางแฟนเพจของ Drama Channel ของเรากันได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาหรือว่าจะรับชมย้อนหลังก็ได้เช่นกันและเช่นเคยกับช่วงแรกของเราในช่วงเปิดตู้เย็นซึ่งแน่นอนนะคะดิฉันก็จะมีเมนูต่างๆนะคะรวมถึงนะคะส่วนประกอบต่างๆมานำเสนอให้สำหรับคุณผู้ชมนะคะได้เกิดเป็นความรู้แล้วก็เกิดเป็นไอเดียสำหรับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะและวันนี้พระเอกของเราจะเป็นอะไรนั้นถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปเปิดตู้เย็นพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงเปิดตู้เย็นวันนี้ที่จะขอนำเสนอนะคะก็คือน้ำมันนั่นเองค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับน้ำมันต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะน้ำมันถือว่าเป็นส่วนประกอบที่มีประโยชน์สำหรับร่างกายแต่ถ้าเกิดว่ารับประทานมากเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อโรคต่างๆด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นน้ำมันในท้องตลาดเนี่ยมีหลากหลายประเภทเลยทีเดียวนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักค่ะว่าน้ำมันแต่ละชนิดนะคะเหมาะสมกับทำอาหารประเภทไหนกันบ้างนั่นเองนะคะเพื่อทำใหเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะในการรับสารอาหารต่างๆค่ะวันนี้ที่ฉันก็เลยจะนำเจ้าน้ำมันนี่แหละค่ะมาทำเมนูนะคะซึ่งเป็นเมนูทอดค่ะที่ชื่อว่าเทมปุมะระทอดกรอบค่ะเอาเป็นว่าพาคุณผู้ชมนะคะไปชมวิธีการทำพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูเทมปุระมะระทอดกรอบส่วนผสมมีดังนี้ค่ะไข่ไก่1-2ฟองแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะมะระ1ลูกน้ำมันพืชสำหรับทอดส่วนผสมของน้ำจิ้มเทมปุระน้ำซุปปลาคัตสึโอะ1ถ้วยโชยุเส้น1/2ถ้วยซาเกเส้น1/2ถ้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะใช้เท้าขูดละเอียด1ช้อนชาวิธีการทำหั่นมะระเป็นแว่นๆไม่ต้องน้ำมากจนเกินไปนำไส้ของมะระออกโดยใช้มีดคว้านไส้ด้านในออกให้หมดนำมะระไปแช่เกลือเพื่อลดความขมของมะระให้น้อยลงตอกไข่ใส่ชามผสมแป้งข้าวโพดเตี๋ยให้เข้ากันนำมะระที่เตรียมไว้ชุบไข่ที่ผสมแป้งให้ทั่วเทน้ำมันลงกระทะพอร้อนนำมะระที่เตรียมไว้ลงทอดทอดจนเหลืองสุกกรอบจึงนำขึ้นมาพักเอาไว้วิธีการทำน้ำจิ้มเทมปุระนำส่วนผสมทั้งหมดเทลงหม้อคนให้เข้ากันตั้งไฟให้เดือดระหว่างนี้ก็ต้องคอยคนไปเรื่อยๆพักไว้ให้เย็นจึงค่อยผสมชายเท้าขูดลงไปเป็นอันเสร็จทานคู่กับมะระเทมปุระพร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะกับเมนูวันนี้ไม่ยากเลยนะคะขออนุญาตแก้ชิ้นหนึ่งเทมปุระมะระทอดกรอบนั่นเองนะคะทานร้อนๆคู่กับน้ำจิ้มนะคะเทมปุระนั่นเองนะคะบอกเลยว่าทานเป็นของว่างก็ดีเลยทีเดียวนะคะวันนี้พระเอกของเราก็คือน้ำมันนะคะเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับน้ำมันค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างถูกต้องเขาจะมีสารอาหารที่อะไรส่งผลคืนให้กับร่างกายกันบ้างเอาเป็นว่าวันนี้เรามาทำความรู้จักร่วมกันดีกว่านะคะทางรายการของเราต้องขอต้อนรับนะคะคุณระวิวันมาทองค่ะนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเป็นอีกแนวหนึ่งเลยปกติแล้วจะเป็นส่วนประกอบนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของน้ำมันอยากให้อาจารย์พูดถึงน้ำมันแล้วก็เมนูที่นำน้ำมันนี่แหละค่ะมาทำเป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูที่ให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปเมื่อสักครู่นี้กับเทมปุระมะระหน่อยค่ะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำก่อนนะคะว่าเทมปุระเนี่ยเป็นอาหารญี่ปุ่นที่เป็นที่รู้จักกันอย่างมากนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะใช้วัตถุดิบจากอาหารทะเลนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาหรือว่าปลาหมึกแต่ที่นิยมเนี่ยก็คือกุ้งนั่นเองบางทีเราอาจจะสามารถนำผักมาทำด้วยก็ได้นะคะที่นิยมก็อย่างเช่นตัวของฟักทองนะคะเห็ดหอมหรือว่ารากบัวเป็นต้นค่ะนำมาชุบในแป้งที่ผสมด้วยไข่กับน้ำแล้วก็นำไปทอดแต่ในวันนี้อย่างที่คุณจอยบอกนะคะเราจะนำมะระน่ะมาทำเป็นเมนูเทมปุระ
าระทอดกรอบค่ะซึ่งเมนูนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทานเป็นอาหารว่างอย่างที่คุณจอยได้กล่าวไปหรือว่าอาจจะรับประทานคู่กับข้าวสวยหรือบางท่านอาจจะรับประทานเป็นแบบอาหารจานเดียวแบบข้าวหน้าเทมปุระอย่างนี้ก็น่าสนใจไม่เบานะคะคุณจอยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปทอดเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่ามะระมันขมมากแต่ถ้าเกิดว่านำมาทอดแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วก็คู่กับน้ำจิ้มนะคะอย่างเทมปุระก็รสชาติคืออร่อยเลยทีเดียวมาพูดถึงเคล็ดลับสำหรับเมนูนี้หน่อยค่ะอย่างอื่นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเทมปุระเนี่ยเราใช้วันนี้เราใช้มะระใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมะระเนี่ยมันเป็นผักที่ขมอยู่แล้วบางคนอาจจะไม่ชอบแต่เราก็มีเคล็ดลับนะคะก็คือก่อนที่นำไปชุบแป้งทอดเนี่ยให้ไปแช่น้ำเกลือก่อนเพื่อจะให้เขาเนี่ยได้คลายความขมออกมาแต่ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะคุณจอยการเลือกน้ำมันในการทอดเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะต้องใช้น้ำมันที่เหมาะสำหรับการทอดอย่างเช่นตัวของน้ำมันปาล์มเพราะว่าจะทำให้ตัวเทมปุระเนี่ยมีความกรอบนานน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะอีกอย่างนึงในส่วนของรสชาติเนี่ยจะให้หลักๆก็คือตัวของน้ำจิ้มที่ให้รสชาตินะคะก็จะออกรสหวานจากน้ำตาลทรายแล้วก็อาจจะมีเค็มกำลังพอดีจากตัวโชยุค่ะนี่แหละค่ะอีกหนึ่งเรื่องสำคัญต้องบอกว่าหลายๆท่านที่อยู่ในช่วงของการลดน้ำหนักหรือว่าสายคลีนอาจจะเคยผ่านจุดนี้มาแล้ว ดิฉันก็คนนึงก็เคยผ่านคือจะแบบอะไรที่เกี่ยวกับน้ำมันดิฉันจะไม่แตะเลยนะคะสมัยก่อนตอนนี้กินแหลกเลยนะคะ ซึ่งคือน้ำมันเนี่ยเรามีความเข้าใจว่ามันมีแต่ไขมันจริงๆแล้วมันมีสารอาหารอื่นร่วมด้วยไหมคะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงพลังสารอาหารหลักก็คือไขมันนั่นแหละค่ะถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าอย่างเช่นน้ำมัน1ช้อนชาเนี่ยโดยเฉลี่ยเขาจะมีไขมัน5กรัมนะคะมีพลังงาน45กิโลแคลอรี่หรือเทียบเท่ากับเรารับประทานข้าวประมาณครึ่งทัพพีนะคะแต่ว่าในน้ำมันเนี่ยเขาจะมีความโดดเด่นแต่ละชนิดเนี่ยแตกต่างกันด้วยเรื่องของกรดไขมันนะคะเราสามารถแบ่งกรดไขมันออกเป็น3ชนิดได้หลักๆนะคะตัวแรกก็คือกรดไขมันอิ่มตัวนะคะซึ่งเจอได้ในน้ำมันหมูน้ำมันจากสัตว์นั่นเองแล้วก็น้ำมันพืชชนิดเช่นน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวนะคะซึ่งน้ำมันในกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะส่งผลต่อระดับไขมันในเลือดก็คือเขาสามารถที่จะเพิ่มของ L ตัว LDL นะคะแล้วก็เพิ่มถึงแม้ว่าเขาจะเพิ่ม HDL ไขมันที่ดีได้แต่อัตราส่วนการเพิ่ม LDL ไขมันตัวที่ไม่ดีเนี่ยจะมากกว่าดังนั้นน้ำมันในกลุ่มนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันโรคไขมันและหลอดเลือดได้โรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะคะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะคะซึ่งจะมีกรดไขมันที่จำเป็น2ชนิดนะคะก็คือโอเมก้า3กับโอเมก้า6นะคะในส่วนของโอเมก้า6เนี่ยเจอได้ในน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกคำฝอยน้ำมันดอกทานตะวันนะคะน้ำมันในกลุ่มนี้เขาก็สามารถที่จะลดตัวของตัว H ตัว LDL ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มตัวของไตรกลีเซอไรด์ได้ด้วยดังนั้นในเรื่องของการรับประทานน้ำมันในกลุ่มนี้จะต้องระวังส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือตัวของโอเมก้า3นะคะเจอได้ในน้ำมันปลานะคะน้ำมันถั่วเหลืองตัวนี้นี่เขาสามารถลดไตรกลีเซอไรด์ได้นะคะแล้วก็เพิ่ม HDL ไขมันที่ดีได้นะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสามารถเจอได้ในน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวหรือว่าน้ำมันพาโนล่านะคะน้ำมันในกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะลด LDL ไขมันตัวร้ายได้แล้วก็ลดไตรกลีเซอไรด์ได้ด้วยดังนั้นไขมันในน้ำมันในกลุ่มนี้เนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะคะและนอกจากนี้ลืมไปนอกจากนี้ก็คือในกระบวนการผลิตน้ำมันบางชนิดเนี่ยโดยเฉพาะน้ำมันพืชอะค่ะเขาจะมีการเติมวิตามินอีลงไปเพื่อป้องกันการเหม็นหืนนะคะน้ำมันอย่างเช่นถ้าเกิดว่าพูดถึงน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นตัวนี้ก็คือในกระบวนการทำเนี่ยเขาจะไม่ผ่านความร้อนดังนั้นสามารถคงคุณค่าของวิตามินได้มากยิ่งขึ้นนะคะอีกอย่างนึงนอกจากจะมีตัวของวิตามินแล้วมีตัวของไขมันแล้วเนี่ยเขายังมีสารพฤกษเคมีที่น่าสนใจด้วยนะคะก็คือตัวของแกมมาโอริซานอลซึ่งเจอได้ในน้ำมันรำข้าวนะคะตัวแกมมาโอริซานอลเนี่ยเขาจะมีหน้าที่เหมือนกับวิตามินอีก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะป้องกันเกี่ยวกับโรคมะเร็งได้นะคะอีกตัวนึงก็คือตัวของไฟโตสเตอรอลนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยโครงสร้างของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับคอเลสเตอรอลในเนื้อสัตว์สามารถพบเจอได้ในน้ำมันพืชหลายชนิดเลยอย่างเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันงาน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวนะคะเขาจะมีหน้าที่ก็คือไปแย่งการดูดซึมคอเลสเตอรอลในลำไส้ทำให้สามารถที่จะช่วยลดไขมันตัวที่ไม่ดีก็คือ LDL ได้ค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าน้ำมันหลายชนิดเนี่ยเขาจะมีประโยชน์สำหรับร่างกายนะคะแต่ในเรื่องปริมาณการรับประทานน้ำมันนี่ควรจะต้องระวังเพราะอย่างที่คุณจอยได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่ารับประทานไปในปริมาณที่มา
ที่มากเนี่ยก็จะส่งผลทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยเกินได้นะคะรวมทั้งผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะถ้าบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงก็จะมีผลทำให้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณน้ำมันเนี่ยประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อมื้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นปริมาณที่ร่างกายเนี่ยได้รับประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายค่ะนะคะเหมือนที่ช่วงนี้เขาคิดกันเนาะสเปรย์น้ำมันใช้คำนี้สเปรย์น้ำมันทาท่านเองนะบางท่านแบบไม่ใช้เลยนะคะแต่ใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่เกิน1 ช้อนโต๊ะเนี่ยมันก็แค่45กิโลแคลอรี่เองก็ถือว่ามันก็ไม่ได้ถ้า1ช้อนชาจะ45กิโลแคลอรี่อ๋อ1ช้อนชาประมาณข้าวครึ่งทัพพีใช่ค่ะ1ช้อนชานะคะทานได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะอีกเรื่องนึงอยากให้อาจารย์ดังหูมีน้ำมันที่อาจารย์พูดมาสักครู่นี้น้ำมันค่อนข้างเยอะแล้วก็แต่ละตัวแล้วก็มีจุดโดดเด่นของเขาเลยทีเดียวดังนั้นเอาแบบสรุปชัดๆเลยว่าข้อแตกต่างระหว่างน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์คืออะไรคะขอกล่าวก่อนว่าจริงๆทั้งน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีทั้งข้อที่เหมือนและข้อที่แตกต่างนะคะในกรณีของข้อที่เหมือนกันก็คือในเรื่องของปริมาณไขมันแล้วก็พลังงานที่ให้เท่ากันอย่างเช่น1ช้อนชาให้ไขมัน5กรัมนะคะให้พลังงาน45กิโลแคลอรี่อีกอย่างนึงในไขมันน้ำมันจากพืชน้ำมันจากสัตว์นะคะอย่างเช่นน้ำมันหมูแล้วก็น้ำมันจากพืชบางชนิดที่มีกรดไขมันอิ่มตัวอย่างเช่นตัวของน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเขาเนี่ยจะส่งผลต่อระดับไขมันในเลือดที่เหมือนกันนะคะก็คือเขาสามารถที่จะไปเพิ่ม LDL แล้วก็เพิ่ม HDL ได้นะคะแต่น้ำมันในกลุ่มนี้เนี่ยเขาเหมาะที่จะสำหรับใช้ในการทอดเพราะว่ามีจุดเกิดควันที่สูงมีความคงตัวสูงค่ะส่วนในข้อที่แตกต่างนะคะถ้าพูดถึงน้ำมันพืชที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยเขาจะส่งผลต่อระดับไขมันในเลือดที่แตกต่างจากน้ำมันจากสัตว์นะคะแล้วก็เขาก็อย่างเช่นถ้าพูดถึงกรดไขมันเขาสามารถที่จะลดตัวของ LDL นะคะบางชิ้นก็เพิ่ม HDL ได้แล้วก็เพิ่มลดตัวของไตรกลีเซอไรด์ได้นะคะอันนี้ก็คือจะแตกต่างกันค่ะนะซึ่งหลายๆท่านที่ฉันฟังโอเคแต่บางท่านงง เอางี้แล้วกันสรุปง่ายๆเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเลือกน้ำมันมาประกอบอาหารสักชนิดนึงอยากให้อาจารย์แนะนำเลยค่ะว่าเราจะเลือกน้ำมันแบบไหนที่มาประกอบอาหารแล้วดีที่สุดกับสุขภาพร่างกายค่ะการเลือกน้ำมันในการประกอบอาหารเนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงก็คือวิธีการประกอบอาหารเรื่องความร้อนอย่างนี้นะคะเพราะนอกจากน้ำมันจะทำให้อาหารเนี่ยมีรสชาติอร่อยน่ารับประทานแล้วเนี่ยเขายังสามารถที่จะลดสารที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้เนื่องจากการใช้ความร้อนที่สูงเกินไปอย่างเช่นถ้าท่านผู้ชมสนใจที่จะทำน้ำสลัดนะคะก็แนะนำเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงอย่างเช่นน้ำมันมะกอกธรรมชาติน้ำมันรำข้าวนะคะถ้าเกิดจะใช้วิธีการผัดใช้น้ำมันในปริมาณที่น้อยก็ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันรำข้าวก็ได้น้ำมันข้าวโพดก็ได้ค่ะแต่ถ้าเลือกเป็นวิธีการทอดนะคะซึ่งใช้น้ำมันในปริมาณที่มากแล้วก็ใช้ความร้อนสูงก็จะต้องใช้น้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูงอย่างเช่นน้ำมันหมูหรือว่าน้ำมันปาล์มเป็นต้นนะคะเอาง่ายๆเลยคุณผู้ชมมี3น้ำมันเลยที่บ้านอยากทานสลัดอย่าลืมนะคะพวกน้ำมันมะกอกพวกเวอร์จินพวกอะไรเงี้ยได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามาผัดมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันรำข้าวอะไรพวกนี้ได้ซื้อขวดเล็กๆพอนะคะแต่ถ้าเกิดเอามาทอดเมนูนี้มีเมนูทอดก็เป็นน้ำมันปาล์มน้ำมันสัตว์น้ำมันสัตว์อาจจะต้องมานั่งเจียวเองน้ำมันปาล์มแล้วกันง่ายสุดเลยทีเดียวคุณผู้ชมค่ะอันนี้ถ้าดูแล้วมันเหมือนยุ่งยากแต่จริงๆมันเพื่อสุขภาพสำหรับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะมาพูดถึงเรื่องของการทอดต้องบอกว่าบางท่านก็มีความเสียดายคือทอดมันต้องใช้ปริมาณน้ำมันค่อนข้างเยอะดังนั้นก็อาจจะมีการเก็บน้ำมันแล้วก็มาทอดซ้ำก็เลยอยากสอบถามว่าเราควรจะด้วยความทำเองเราก็สบายใจนะรู้ว่าเราทอดไปกี่ครั้งทอดซ้ำควรจะทอดซ้ำอย่างนี้กี่ครั้งถึงจะพอแล้วค่อยทิ้งคะการใช้น้ำมันทอดนะคะซึ่งการทอดเนี่ยอย่างที่บอกก็คือใช้อุณหภูมิสูงในการทอดนะคะในระหว่างกระบวนการทอดเนี่ยมันก็จะทำให้เร่งการเสื่อมสลายของน้ำมันนะคะโครงสร้างน้ำมันก็จะถูกเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ซึ่งจะมีสารนะคะ2ตัวที่ก่อให้เกิดอันตรายได้อย่างเช่นตัวของกรดไขมันทรานส์นะคะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินซึ่งมักจะเจอในอาหารที่ใช้น้ำมันทอดเยอะๆอย่างเช่นพวกปลาต้องโกพวกเนื้อสัตว์ทอดต่างๆนะคะกรดไขมันทรานส์เนี่ยถือว่าเป็นกรดไขมันที่อันตรายที่สุดนะคะเพราะเขาเนี่ยจะไปลดHDL ไขมันที่ดีมีหนำซ้ำยังเพิ่ม LDL ไขมันที่ไม่ดีได้ด้วยซึ่งจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นอย่างมากอีกตัวนึงก็คือสารโพล่านะคะสารโพล่าก็เกิดจากการแตกตัวของน้ำมันในระหว่างกระบวนการทอดนะคะซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งนั่นเองค่ะเมื่อคำนึงถึงปริมาณสารโพล่าในอาหารเนี่ยจากการสำรวจพบว่าการใช้น้ำมันทอดซ้ำ 2-3 ครั้งภายในครัวเรือนทำกินกันในบ้านนะคะถือว่ายังค่อนข้างจะปลอดภัยนะคะเพราะว่าไม่มีสารโพล่ามีสารโพล่าแต่ว่าไม่เกินกี่
ขีดจำกัดแต่ถ้าเลือกรับประทานอาหารตามนอกบ้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารจานด่วนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ถือว่าอันตรายเพราะจากการสำรวจเนี่ยจะพบว่าในตัวอย่างอาหารมีสารโพล่าที่เกินขีดจำกัดอันนี้จะต้องระวังดังนั้นทางอย.เขาก็เลยแนะนำนะคะเวลาเราจะเลือกใช้เลือกซื้อหรือเก็บรักษาน้ำมันเนี่ยเราควรจะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งนะคะควรเลือกซื้อน้ำมันในภาชนะบรรจุที่สะอาดนะคะไม่ชำรุดมีฉลากติดแล้วก็มีผ่านการตรวจสอบของอย.ลักษณะน้ำมันก็ต้องไม่ขุ่นมีลักษณะใสนั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าเรานำน้ำมันไปประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นท่อหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดสังเกตว่าน้ำมันมีลักษณะดำข้นหนืดมากขึ้นเกิดควันได้ง่ายเหม็นหืนอันนี้ก็คือควรจะทิ้งไปนะคะไม่ควรจะนำมาใช้ต่อนะคะส่วนการเก็บรักษาก็คือพยายามอย่าเก็บในภาชนะที่เป็นเหล็กทองเหลืองทองแดงเพราะว่ามันจะไปเร่งปฏิกิริยาไลปิดออกซิเดชันทำให้น้ำมันเนี่ยเสื่อมได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ควรจะเก็บในที่ที่ไม่มีแสงนะคะในที่เย็นด้วยค่ะนี่แหละคุณผู้ชมถ้าเกิดในครัวเรือน 2-3 ครั้งแต่ถ้าเกิดใช้แล้วแบบเป็นทอดเยอะๆแล้วมันหนืดๆดำๆนะทิ้งเถอะคุณผู้ชมนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีของคุณผู้ชมนั่นเองนะคะวันนี้ถือว่าได้รับสาระและความรู้แล้วก็ทำให้เรารู้จักประเภทของน้ำมันกันมากยิ่งขึ้นบางท่านซื้อมากดเดียวใช้กันทั้งทอดทั้งผัดทั้งโอ้โหทุกอย่างเลยนะคะแต่จริงๆแล้วมันดูเหมือนสิ้นเปลืองนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ให้ถูกต้องแล้วประกอบอาหารแล้วก็รสชาติของเขาเนี่ยก็จะอร่อยมากยิ่งขึ้นถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายของเราก็ดีด้วยนะคะก็ลองทำตามคำแนะนำที่เราได้บอกไปนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณระวิวรรณมาทองค่ะนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะค่ะและสำหรับในช่วงหน้านี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเช็คอินอะไรที่เป็นเทรนด์สุขภาพแนวใหม่ตอนนี้เขาฮิตอะไรกันบ้างติดตามได้ในช่วงหน้ากับ Better To Know ค่ะ